สวัสดีจ้านี่คือช่องนี่พอพรจันตะเกียรติเนาะมื้อนี้ก็วันที่18บ่คือ17เมษายนมื้อนี้ก็มาอัปเดตลูกหมูคอก8ตัวเนาะของแม่นั่งท่าหมาล่าสุดก็มีเจ้าของแล้วเนาะติดจองแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะลูกค้าทางอากาศอำนวยเพิ่นมาเบิ่งมื้อนี้ล่ะแล้วก็จองมัดจำแล้วเรียบร้อยเนาะขออนุญาตเจ้าของภาพเด้อขออนุญาตเอาภาพผู้เพิ่นมาจองเนาะลงคลิปเนี่ยจักหน่อยให้เครดิตเพิ่นชุดนี้ก็12 13มื้อนี่ล่ะยังบ่ทันได้ตอนเนาะเดี๋ยวอีกสัก 2-3 มื้อแม่คงจะตอนเลียร่างก็ยังบ่ทันได้หัดเลียร่างเนาะเพราะว่าเพิ่นแม่คงว่าเพิ่นยังสมบูรณ์อยู่แม่นมแม่เพิ่นก็ยังดีอยู่เพราะว่าเพิ่นได้ลูกหน่อยแม่คงก็เลยยังบ่ทันได้เฝ้าเนาะแต่ว่าเดี๋ยวอีก 2-3 มื้อเดี๋ยวหัดให้เพิ่นเลียร่างตอนก็ยังบ่ทันได้ตอนอยู่เนาะเพราะว่ามื้อกี้นี่ก็คือ 2-3 มื้อก่อนนี่ก็คือแม่คงเฮ็ดคลิปลงไปที่ตอบคอมเมนต์ที่ว่าหมูกับท้องเสียเนาะคอกนี่ก็คือท้องเสียคือกันฉีดยาให้แล้วเรียบร้อยหายแล้วเริ่มหายดีแล้วเนาะทายเริ่มเป็นเนื้อขึ้นเนาะนี่ล่ะการดูแลลูกหมูเนาะทุกคอกเกือบจะทุกคอกเนาะต้องมีปัญหาก็คือหมูท้องเสียเนาะหมูถ่ายเพราะว่าหนึ่งก็คือช่วงระยะเวลา1เดือนที่เพิ่นอยู่กับแม่นี่อากาศเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ก็เดี๋ยวล้มเดี๋ยวฝนเดี๋ยวฮ้อนจัดเนาะกะลูกหมูเพิ่นก็เป็นเด็กน้อยเนาะเพิ่นปรับสภาพบ่ทันก็เฮ็ดให้ท้องเสียแน่จักหน่อยเนาะมื้อนี้ก็มาอัปเดตเนาะแม่นั่งท่ามาก็คือติดจองแล้วเรียบร้อยเนาะสำหรับลูกค้าทางอากาศอำนวยผู้ใดสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามแม่กุ้งได้เนาะเบอร์โทรนี่เนาะแล้วก็เฟซนี้เนาะสำหรับลูกหมูที่คลอดเมื่อวานนี้ก็10ตัวเนาะ10ตัวก็ยังวางอยู่10ตัวนี้เนาะยังวางอยู่ฉีดธาตุเล็กให้แล้วมื้อนี้เรียบร้อยเนาะจังได๋ก็โทรมาสอบถามเบิ่งก่อนก็ได้เนาะอยากได้ลูกหมูช่วงใดแม่กุ้งมีคลอดเรื่อยๆเบิ่งทางคุณก็นอนอันนี้ก็คือแม่แทงติดแล้วกำหนดคลอดเดือนมิถุนากำหนดคลอดเดือนมิถุนาของท้องใหญ่ๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะมาอัปเดตแล้วก็มาแจ้งว่าลูกหมู8ตัวของแม่นั่งท่าหมาก็คือติดจองแล้วเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวแม่กุ้งจะพาไปอัปเดตลูกหมูคลอดใดก็ค่อยติดตามกันไว้เนาะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนี่พอพรจันตะเกียรติเรื่องหมูเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวพาไปเบิ่งลูกหมูอีกคลอดต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า